สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสาธิตการทำเค้กกล่องรองเท้าของ Nike นะคะพร้อมแล้วมาเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะเค้กวานิลา8นิ้ว3ก้อนนะคะต่อไปโดริ่งช็อกโกแลตสีแดงนะคะวิทเมอร์แรงบัตเตอร์ครีมเค้กบอร์ด 14x14 นิ้วขอแบบอย่างหนาเลยนะคะเค้กบอร์ดธรรมดา 11.5x7 นิ้วคัตเตอร์แล้วเข็มเพชรโลโก้ของ Nike นะคะขอ2แผ่นแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งแล้วก็แผ่นเล็กขนาดหนึ่งแผ่นหนึ่งขนาดเนี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะทำกล่องเนี้ยใหญ่ขนาดไหนนะสุดท้ายสีดำแล้วก็สีขาวเอาไว้เพ้นตัวแท็กแล้วก็บาร์โค้ดนะคะแอนลิปติกนะคะมีปอนด์ดักสีขาวด้วยพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะมันจะต้องบอกว่าเค้กที่จะทำเนี่ยเป็นกล่องรองเท้าที่ขนาดเท่ากับกล่องรองเท้าจริงนะคะก็ไปวัดมาอยู่ประมาณ 11.5x7 แล้วก็สูงประมาณ4นิ้วนะคะฉะนั้นเราก็จะตัดเค้กบอร์ดของเราที่รับเค้กเนี่ย 11.5x7 นิ้วหลังจากนั้นเราก็มาตัดแต่งเค้กเนี่ยให้มันเท่ากับเค้กบอร์ดที่เราตัดเอาไว้นะคะเหมือนกับทางเดียวกันนะแล้วก็ต่อไปเราก็ฟิลลิ่งแล้วก็คลัมโพสในคราวเดียวกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาหลังจากคลัมโพสเสร็จแล้วเอาเข้าตู้เย็นนะคะประมาณสัก20นาทีเพื่อให้มันเซ็ตตัวหลังจากนั้นเราก็มาทำตัวเทมเพลตกันนะคะจากขนาดของโลโก้ Nike ที่แอนอยากได้เนี่ยมันใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะต้องปริ้นสองอันมานะแล้วก็เอามาติดก็อตเทปนะคะเข้าด้วยกันติดทั้งหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะแล้วก็มาตัดใช้คัตเตอร์คมๆเลยนะมาตัดตัวโลโก้ของ Nike เนี่ยออกมานะคะแล้วตัวโลโก้ Nike เนี่ยค่ะไปทาบกับโฟร์ฟอนดอนสีขาวนะคะแล้วก็ปั่นออกมาเพื่อนสามารถใช้ตัวโมเดลลิ่งช็อกโกแลตก็ได้นะคะสีขาวหรือตัวฟอนดอนก็ได้แล้วแต่ถ้าฟอนดอนเนี่ยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเข้าตู้เย็นนิดหนึ่งจะได้คงรูปเพราะว่าฟอนดอนมันมีความยืดหยุ่นนะคะเวลาแกะออกมาแล้วอาจจะเสียรูปทรงได้เอาเข้าตู้เย็นก่อนตัดตัวขอบของโลโก้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหลังจากนั้นเราค่อยเอาตัวอักษรเนี่ยทาบอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราอยากได้โลโก้ที่เหมือนกับตัวโลโก้ของจริงเลยนะคะแล้วเอาตัวโลโก้เข้าตู้เย็นก่อนนะแล้วก็เอาเค้กออกมาฟิลลิ่งต่อนะคะหลังจากฟิลลิ่งเสร็จเอาเข้าตู้เย็นอีกประมาณ 20-30 นาทีนะคะแล้วก็เรามาทำตัวมอลติลิ่งช็อกโกแลตนะคะก็ตัดออกมาอย่างนี้เลยตามขนาดที่เราต้องการคือประมาณ 11 นิ้วครึ่งสูงประมาณ5นิ้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดข้างบนออกนะคะที่การทำโมเดลลิ่งช็อกโกแลตนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวอันจะลงวิธีทำสูตรแล้วก็วิธีทำให้นะคะอันตัวนี้อันก็ทำเองที่บ้านเหมือนกันข้อดีของการทำโมเดลลิ่งช็อกโกแลตอย่างก็คือการที่เราบางทีเรามีเหลือไว้ใช่ไหมคะเราก็สามารถตั้งทิ้งไว้ข้างนอกได้เลยไม่ต้องเก็บไว้ในถุงพลาสติกเหมือนในฟอนดอนนะคะเพราะมันไม่แข็งไม่แห้งแล้วก็ไม่แข็ง
สำหรับการใช้โมเดลช็อกโกแลตนะคะก็เขาจะมีลักษณะการคงตัวได้ดีนะคะเหมาะสำหรับการทำเค้กที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือการปั้นตัวตุ๊กตานะคะแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับการคลุมเค้กที่เป็นแบบดัมดอนนะคะเนื่องจากมันโมเดลช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมาะมากเลยสำหรับการทำเค้กทรงสี่เหลี่ยมให้ได้รูปที่เป็นสี่เหลี่ยมจริงๆนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากคือการยกเค้กลงมาในเค้กบอร์ดอันใหญ่นะคะจากเค้กเนี่ยหนักมากเลยก็ต้องจับดีๆนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาสมูทนะใช้ตัว modeling tool นี่แหละใช้อันเดียวหมดทั้งก้อนเลยเนี่ยค่ะเนื้อของโมเดลลิ่งช็อกโกแลตนะคะเขาก็คล้ายๆกับตัวเพลโดนะของเด็กๆที่เขาเอามาปั้นกันนะเพราะฉะนั้นพอเวลามันมีรอยต่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถที่จะใช้โมเดลลิ่งทรูเนี่ยปาดแล้วก็ริบรอยมันก็หายไปเลยเอาปาดมาทำฝากล่องนะคะแล้วก็ติดโลโก้หลังจากนั้นทำบาร์โค้ดแท็กแล้วก็เสร็จแล้วนะที่เราเตรียมเอาไว้นะมาแปะข้างๆกล่องเลยถ้าแท็กกับบาร์โค้ดมันไม่ยอมติดกันนะคะก็ใช้น้ำนะคะทาลงไปนิดหนึ่งให้มันติดกันหลังจากนั้นก็มาตกแต่งตามขอบเม็ดหนึ่งนะให้มันดูเป็นมุมที่สวยงามยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงฝากติดตามผลงานแอนที่ YouTube ช่องนี้ด้วยนะคะหรือติดตามผลงานแอนเพิ่มเติมได้ใน Facebook Page Crazy Cake Design by Annie นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ